ใช่สวัสดีครับเอาแนะนำตัวคนทางบ้านหน่อยครับผมเพชรดาวงศ์สุรินทร์ครับวันนี้เจอ9กรัตสอเทียนโพอีกครั้งหนึ่งครับเราแพ้กันมากี่เดือนแล้วเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วพี่กัดเท่าไหร่130ไปแล้ววันนี้130ครับอ๋อเราคล่องใจครับวันนี้จะมาล่าแค้นครับเราฟ้องอยู่ที่มอราชสุรินทร์ไปไงกี่วันได้2อาทิตย์ได้ครับ2อาทิตย์ที่พอเลยนะครับเราประเภทมวยมีเมื่อคู่ต่อสู้อ่ะเขาก็ได้น่าจะได้หมดครับเขาว่าครบเครื่องของเรานี่คือมีลูกเด็ดขาดอย่างเช่นเรามีหมัดมีศอกอะไรลูกเด็ดศอกก็ได้นะเอาเราเอาฟอร์มหลังเป็นไงมึง2ไฟชนะใครบ้างชนะเพชรดาเพชรเจริญวิทย์มาแล้วก็มาแพ้ก้าวหลัดนี่แหละแม่มาสะดุดใช่ไหมวันนั้นพี่กัดนี่เหมือนกันครับเอาเราสูง169ครับน้ำหนักปล่อยๆ64-65ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว20ปีครับล่าสุดนี่ประเภทเราเนี่ยประเภทใช้อะไรมากที่สุดล่าสุดที่ชกมาใช้หมัดใช้ศอกศอกนะวันนี้ก็ศอกทำงานเหมือนเดิมค่าตัวก่อนโควิดรับกี่บาทก่อนโควิดไม่ได้ต่อยเลยไม่ได้ต่อยเลยหลังโควิดมาและหลังนี้รับเท่าไหร่12,000-14,000ได้12,000-14,000ประมาณนี้โอเคนะครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับเอาฝากคนสุรินทร์น้อยก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับผมลดไป0.4 สบายๆโอเคครับฝากก่อนครับผมมาดูเอาละครับมาดูคู่เปิดหัวช่อง True For You นะแม่นี่มาจากใต้เลยเอ้าสวัสดีน้องชายสวัสดีครับแนะนำตัวคนทางบ้านเลยสวัสดีครับผมก้าวกันสอนเทียนโค้เคยชกที่นี่มากี่ไฟแล้วไฟนี้ไฟที่2ไฟที่2นะจำทางเข้าทางออกได้นะได้ลูกหลานนี่ของคืออะไรสอนเทียนโค้นี่ของใครสารวัตรอะไรสารวัตรออสเหรอครับอ๋อสารวัตรสนับสนุนนะครับเป็นไงวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับ130ครับเป็นไงเหยียบตาช่างปานพอดีนะฉลุยปกติ130พี่ว่าเราไม่น่าจะเคยได้ชกอ่ะน่าจะปล่อยๆมาชกใช่ไหมเนี่ยไม่ชกไฟแล้วเลย130ก็ชอบไม่ไฟเนี่ยแบบ130มันใหญ่ไปไหมใหญ่ไปนิดนึงครับใหญ่ไปนิดปกติชอบพี่กันเท่าไหร่100เท่าไหร่ได้128 129แต่ว่า130ก็คือชกได้ได้มันปล่อยเหมือนกับเหมือนปล่อยเหมือนไม่ต้องคุมอะไรครับซ้อมอยู่ที่ใต้ไหมครับซ้อมค่ายไหนสอเทียนโพสอเทียนโพนะกี่วันเป็นเสร็จเดือนนึงแล้วเดือนนึงเราเป็นมวยประเภทมวยเดินมวยเข่ามวยเดินมวยเข่าคว้าคอครับมีศอกคู่ต่อสู้มีอะไรน่ากลัวมั้ยเนี่ยไอ้ตีนซ้ายตีนซ้ายดูคลิปแล้วนะดูแล้วเอาละนี่เราอายุเท่าไหร่ปีนี้16ปีผลงานหลังๆเป็นไงบ้างอ่ะ2ไฟดิบอกทางบ้านนะไฟไฟแล้วแพ้แล้วก็มาชนะไฟล่าสุดพี่กัดเท่าไหร่2ไฟไฟก่อนนู้น116ครับแล้วก็มา130ขึ้นเล็กเลย116แล้วก็โดนไป130เลยวันนี้ร่างกายคิดว่าเต็มที่ไม่ใช่มาแทนใครนะวันนี้มันรายการนะครับออกทีวีด้วยนะครับจบพอดีนะไอ้ลูกชายฝากแฟนครับต่างใจฝากแฟนครับต่างใจช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับน้องชายสู้ๆครับ